ในเล่มนี้เหมือนว่าเอาความลับมาบอกเยอะมากเลยนะคะทำไมถึงต้องเขียนแบบในเรื่องที่จะหลายคนอ่านแล้วตะเกียบแอบอ่านหรือผมรู้เป็นคนเลยทำไมพวกโค้ชเขารู้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เก็บมาตอนที่โค้ชจอยอะค่ะรู้เหมือนพี่จริงๆอะไม่ได้บอกว่าความลับไหมจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เกิดมาจากเรา4คนทำงานมาระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าคนเข้าใจเรื่องนี้น้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็แทนที่จะเล่าประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยเราก็ทำเซอร์เวย์ด้วยครับทำเซอร์เวย์ลูกค้าเราที่เป็นองค์กรแล้วก็ในระดับคนที่ถูกโค้ชแล้วก็คนที่เป็นเจ้านายคนถูกโค้ชคนที่เป็นลูกน้องคนถูกโค้ช140กว่าแซมปิ้งใช่ไหมไซเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับที่เป็นเซอร์เวย์เรื่องโค้ช Executive Coach อย่างเป็นทางการแล้วก็เราก็มีข้อมูลอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก่อนแล้วพอเราเปิดหนังสือปุ๊บเนี่ยคุณชองฟองเซอร์เขาก็ดีไซน์แบบสำหรับประเมินว่าเราพร้อมจะถูกโค้ชไหมเปิดมาปุ๊บทำแบบสอบถามเสร็จก็จะบอกว่าเออคุณพร้อมจะไปได้รับการโค้ชคุณอาจจะต้องไปทำอย่างนู้นก่อนนะทำอย่างนี้ก่อนแล้วในหนังสือก็จะไล่เรียงไปว่าเอาละแต่ละคนเราก็เล่าประสบการณ์ซึ่งส่วนใหญ่เราเรียกว่า war story คือเรื่องที่เราทำแล้วเจอปัญหาประสาทมาแชร์ให้ฟังทำยังไงจะ work ที่ผ่านมาแล้วมันไม่ work เพราะอะไรแล้วสุดท้ายเราก็มี Q&A session ที่ครั้งหนึ่งเราไปเปิดตัว4คนแล้วก็มีคนถามเราเยอะมากเราก็รวบรวมคำถามเหล่านั้นมาตอบถ้าถามผมเนี่ยผมอยากให้หนังสือเล่มนี้อยู่บนโต๊ะของผู้บริหารแล้วก็ HR เหมือนแมนโน่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่อง Executive Coach เราควรจะเริ่มยังไงก็เริ่มไปเล่มนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยคิดต่อว่าจะทำยังไงเพราะมันให้ groundwork ให้พื้นฐานเยอะทีเดียวที่คนที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับนะแล้วในนี้คนที่อยากเป็นโค้ชก็มีแหล่งอ้างอิงหนังสือตำราเว็บไซต์เรา4คนก็ไม่ได้ห่วงวิชาผมคิดว่ายิ่งคนรู้และเข้าใจมันมากเท่าไหร่มันก็ดีสำหรับภาพรวมของประเทศในหนังสือเล่มนี้เราไม่ได้คุยเฉพาะส่วนที่เราประสบความสำเร็จเพราะว่าผมคิดว่าความไม่สำเร็จเราก็เรียนรู้จากมันได้เช่นกันแต่มันเราก็คุยกันว่าเออเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วไม่สำเร็จบ้างไหมเราก็อยากจะมาแชร์ยกตัวอย่างเช่นในนี้ครับผมเล่าอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งไม่ประสบความสำเร็จมีด้วยเหรอคะโค้ชมีครับผมว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์เช่นกันเราก็ไม่ประสบความสำเร็จเวลาไปเรียนเรื่องการโค้ชเนี่ยครับเนื่องจากในเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนโค้ชปัจจุบันมีแล้วนะโรงเรียนแรกของประเทศไทยโรงเรียนจิมมี่ครับแต่ว่าสมัยก่อนเราไปเรียนเรื่องการโค้ชก็ไปเรียนต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็จะบอกว่าการโค้ชนี่ไม่ใช่การบอกการโค้ชเป็นการถามเพราะว่าถามให้เขาได้ช่วยถามให้เขาได้คิดหาคำตอบด้วยตัวเขาเองพอเรียนจบปุ๊บก็ร้อนวิชาอยากจะรู้ว่ามันจะเวิร์คไหมไอการถามเนี่ยก็ไปโค้ชผู้บริหารท่านหนึ่งท่านก็ถามว่าอันนี้สมมุตินะครับท่านถามว่าเนี่ยท่านมีปัญหาที่จะดิวกับลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเขามีปัญหาเยอะมากเลยครับท่านก็ถามผมว่าจะทำยังไงดีผมก็เรียนมาแล้วเนี่ยคือห้ามบอกให้ถามผมก็เลยถามท่านว่าแล้วที่ผ่านมาท่านทำยังไงแล้วท่านอันนี้ตัดเรื่องนั้นสั้นลงแล้วที่ผ่านมาท่านทำยังไงและท่านคิดว่าท่านจะทำยังไงได้บ้างล่ะถามอยู่สัก 3-4 คำถามคิ้วเริ่มมาชนกันแบบที่คุณจิมมี่บอกนะครับพอถามไปได้สักระยะหนึ่งท่านบอกผมว่าคือถ้ารู้คำตอบเนี่ยแล้วจะจ้างโค้ชทำไมถูกคือถามเรื่อยๆเนี่ยถ้ารู้คำตอบจะจ้างโค้ชมาทำไมไม่ได้จ้างโค้ชมาถามจะจ้างโค้ชมาบอกถูกไหมครับหลังจากนั้นเขาก็ออกไปบอก HR ว่าตกลงโค้ชคนนี้ไม่เอาแล้วดูไม่ค่อยมีความรู้อะไรมาถึงมาถามอย่างเดียวถามเสร็จปุ๊บเอาสิ่งที่เขาบอกไปเป็นแอคชั่นแพลนของเขาอีกแล้วก็ไปถามHRว่าตกลงไอ้โค้ชมันช่วยเพิ่มคุณค่าอะไรบ้างกับมันก็เป็นข้อคิดเล็กๆว่ามันเป็นโค้ชมันก็มีความไม่สำเร็จเหมือนกันนะในนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าบางทีสิ่งที่เราเรียนรู้มาในทางทฤษฎีเวลาเอามาใช้จริงๆมันก็อาจจะไม่สำเร็จนี่อยากเสริมอย่างนี้นะหนังสือเล่มนี้คือตอนแรกอะเวลาเมืองไทยอะไรเข้ามาเราก็จะเสริมก็อยากจะทำกันใช่ไหมคะ
เราบอกว่าธุรกิจโคชชิ่งมันฮิตบริษัทที่มีองค์กรที่มีเงินก็บอกว่าไม่ได้ละถ้าเราไม่มีโค้ชเนี่ยรู้สึกจะเฉยประการนี้และเนี้ยเราอยากให้ถ้าอินดัสทรีของโคชชิ่งมันจะโตในเมืองไทยขอให้โตอย่างมีคุณภาพก็เลยตอนแรกเราคิดว่าอันนี้เป็นการเอดูเคทตลาดเนาะก็อยากให้ HR ถ้าจะจ้างโค้ชลองอ่านเรื่องนี้ดูก็จะได้รู้ว่าเลือกโค้ชยังไงผู้บริหารที่อยากมีโค้ชจะได้รู้ก่อนเลยว่าเอ็กเซคอะไรได้บ้างจากการที่จ้างโค้ชเข้ามาที่คือสาเหตุที่เราเขียนเรื่องนี้ช่วยกันเขียนออกมาคุณจองก็จะบอกด้วย Yes, in this book we hope that everybody who reads will feel like doing a bit of coaching of his wife, his husband, the family, and because we believe coaching is beautiful, and it's a book with many, many little stories. Can I tell you one? So it's a story of executive team, and there is this commercial director, like sales director. She's a very, very strong lady, and she's very money-minded, very materialistic, and all her other colleagues, the directors, don't like her at all, because she might have just focus on the money. And so we do an executive team retreat, coaching the time, and then I ask everyone in the room to share one of their biggest difficulties in their life. And this lady says, very brave, okay, you have to know that when I was 4 years old, my father disappeared. And then my mother, Yu Xian, Lampang, Mamitong, very poor. And so when I was 7, I have to do the cleaning for my neighbors to earn a little bit money, because we don't have money. And I remember when I was 7 years old, I got my first salary for 1 month, 20 baht. And that day, 20 baht, that day, I promised myself I will never ever, when I can do the real job, miss money. And so she told her friends, now you need to help me because I'm 45 years old already and I'm still doing that. And I need your help because I know this belief is not serving me anymore and I know you think I'm very money focused, so please help me. And then that's coaching, group coaching, typical. Huh? And then everybody who was the enemy immediately become to help, in fact. Huh? And so we have many, and that's the beauty of coaching. Yeah? พลังเนาะเวลาที่โค้ชเขาใส่จริงๆอยากให้ทุกคนโดนโค้ชอะอยากแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าจะบอกแล้วว่าเวลาค่อนข้างจำกัดแต่จะให้คนเดียวเท่านั้นนะคะที่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะโดนโค้ชเรื่องอะไรหนึ่งคำถามคนเดียวหน้าเวทีเอาอย่างนี้เลยใครกล้าบ้างเอาสินี่ไงมาไหมนี่ไม่ต้องเสียตังค์นะฮะไม่ต้องจ่ายเป็นแสนนะฮะได้หนังสือหนึ่งเล่มพร้อมลายเซ็นโค้ช4ท่านไม่ต้องจ่ายเป็นแสนนะฮะแต่ได้ทำอ่ะไม่มีก้าวเลยว้าวมาตบมือเพื่อนเราหน่อยคนที่กำลังจะประสบความสำเร็จคนที่บอกว่าตัวเองจะพัฒนาตัวเองมีสักบ้างเรื่องนึงค่ะบอกให้โค้ชช่วยโค้ชให้ตอนนี้ถ้าคุณได้คำโค้ชของโค้ชทั้ง4เนี่ยคุณจะไปสู่ความสำเร็จแล้วอยากจะโค้ชเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำค่ะน้อยไปใช่ไหมคะน้อยไปหรือเปล่าคะลองอธิบายคำว่าผู้นำในภาพของชื่ออะไรคะชื่อกวางค่ะกวางนะคะค่ะกวางลองอธิบายภาพของความเป็นผู้นำที่อยากเป็นค่ะผู้นำที่อยากเป็นคือเป็นผู้นำที่มีเขาเรียกว่าสามารถที่จะควบคุมแล้วก็บริหารนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาก็เหมือนกับได้ใจเขาด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่เหมือนกับว่าเราใช้คำสั่งค่ะแล้วก็อยากจะให้เหมือนกับว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่ open mind คือเปิดรับนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะเป็นผู้นำแบบนี้ค่ะถ้าคุณกวางได้เป็นผู้นำแบบนี้มันมีความหมายอะไรกับชีวิตคุณกวางมีความรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เหมือนกับได้สร้างคนคนหนึ่งที่เขาแบบว่าสามารถที่จะแสดงศักยภาพอะไรหลายอย่าง
ออกมาให้เราเห็นแล้วก็สามารถที่จะนำความสามารถเรานั้นไปพัฒนาต่อยอดได้อีกค่ะแต่พอเขาได้ไหมความได้อะไรก็ได้ความภูมิใจใช่หน้าตาเห็นนั่นอาจจะหน้าตาจำใสมากความภูมิใจโอเคจากวันนี้ค่ะจนถึงวันที่คุณกวางได้จะได้เป็นโค้ชแบบที่คุณกวางอยากเป็นเนี่ยมันมีช่องว่างมีแกลบอะไรอยู่ตรงกลางแกลบที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาดก็คือในเรื่องของการมองคนพฤติกรรมต่างๆเรามีความรู้สึกว่ายังมองไม่ขาดแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าบางอย่างก็ที่ควรพูดก็ยังไม่ได้พูดบางอย่างที่เหมือนกับว่าเราไม่ควรพูดเรากับเป็นคนที่คือหวั่นกับเรื่องราวค่ะอะไรมันล็อกคนกลางอยู่อะค่ะอะไรมันล็อกมีความรู้สึกว่าเหมือนความกล้าหรือเปล่าค่ะแล้วถ้าจะเอาความกล้านี้กลับมาเป็นบางครั้งทำอะไรก็ทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราพยายามนะคะหลายๆเรื่องที่จะกล้าคิดกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของความคิดมากขึ้นในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นความสามารถในการทำงานมากขึ้นโอเคก็พยายามอยู่ค่ะพยายามอยู่ใช่ไหมคะค่ะถ้ากลับไปตรงนี้แล้วก็วันเปิดงานวันแรกเมื่อไหร่เปิดงานวันกลับไปทำงานวันแรกเมื่อไหร่อ๋อกลับไปทำงานวันแรกอีกทีวันจันทร์วันจันทร์ค่ะสิ่งแรกที่คุณกวางจะทำในวันจันทร์ที่จะบอกว่าตรงนี้คุณกวางทำกล้าหาญขึ้นกว่าเมื่อวานนี้คุณกวางอยากทำอะไรคะวันจันทร์ใช่ไหมคะกล้าหาญกว่าเมื่อวานนี้อยากจะทำอะไรนะคะอยากจะกล้าที่จะพูดกับผู้บริหารในหลายๆเรื่องว่าบางอย่างก็มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตขององค์กรมีผลกระทบต่อศักยภาพของบุคลากรโอเคค่ะมีชื่อผู้บริหารคนนั้นใช่ไหมใจว่าต้องพูดก็ได้แล้วมีชื่อตัวที่มันเป็นนักแข่งมีโอเคค่ะวันจันทร์ตอนเช้าขึ้นมาแล้วคุณบางเดินเข้าไปแล้วคุณบางเดินเข้าไปเคาะประตูเขาเลยบอกว่าพี่คะหนูมีเรื่องอยากจะคุยด้วยสามารถทำได้ภาพเดินเข้าไปไหมคือมีความคือต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเกิดจากภาพลบเมื่อในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเมื่อสมัยก่อนเรามีภาพเรื่องราวเหล่านี้เยอะมากสตรองเยอะมากแต่ปรากฏว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าสังคมไม่รู้นะคะคิดเองหรือเปล่าในประเทศไทยเราไม่ได้ยอมรับเรื่องของการกระทำเหล่านี้เปิดกว้างที่จะยอมรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองถูกบล็อกเรื่องราวเหล่านี้มาตลอดก็เลยรู้สึกเอ๊ะวันนี้มันจะดีหรือเปล่าถ้าเราทำเรื่องนี้ซ้ำอีกโอเคค่ะแล้วตอนนี้ตอบว่าอะไรคำตอบคือสำหรับวันนี้นะยังไม่กล้าโอเคค่ะวันสิ่งแรกที่จะทำเพื่อจะเอาความกล้านั้นกลับมาคุณกวางจะทำอะไรคะที่จะเอาความกล้านั้นกลับมายังไงคะอาจารย์ท่านคะเวลาบอกว่าไม่กล้านึกภาพตัวเองเดินเข้าไปมาขอห้องเขาที่ไม่กล้านะไม่กล้าเนื่องจากอะไรมันบล็อกอยู่มีความรู้สึกว่ากลัวว่าสิ่งที่เราพูดไปบางครั้งอาจจะแบบว่าไม่ทำให้ผู้บริหารรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เราพูดซึ่งบางเรื่องเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่มันจะส่งผลกระทบแบบนี้มันจะเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้นะตามความรู้สึกว่ามันถ้าอยู่หน้างานเราจะเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาพูดรู้สึกว่าเอ๊ะมุมมองผู้บริหารจะรู้สึกมันใช่หรอดูถูกความสามารถชั้นหรือเปล่าหรือเปล่าประมาณนั้นอะไรเป็นต้นคิดเราคิดเองโอเคเปลี่ยนความคิดเป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างอื่นได้ไหมเหรอคะก็ยังคงกลัวอยู่เหมือนกันโอเคสมมติว่าตอนนี้คุณกวางไม่กลัวค่ะถ้าไม่กลัวแล้วค่ะวันจันทร์สิ่งแรกที่คุณกวางจะทำคืออะไรถ้าไม่กลัวแล้วก็เดินเข้าไปบอกผู้บริหารว่าวันนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่จริงๆบริษัทอาจจะก้าวหน้าได้มากกว่านี้มีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้ผู้บริหารอาจจะยกตัวอย่างเช่นเปิดใจรอฟังว่าเรื่องบางเรื่องต้องมีการสื่อสารเปิดใจยอมฟังว่าเรื่องบางเรื่องก็จะต้องมีการยอมรับฟังประมาณนี้โอเคค่ะวันจันทร์กลับไปทำแบบนี้เลยได้ไหมคะก็ยังคง50-50โอเคอีก50เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ค่ะเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะเยี่ยมมากเลย